วิธีที่เสกวันนี้ให้เป็นวันที่โคตรยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณค่ะนั่นก็คือการที่คุณตื่นนอนมาตอนเช้าในทุกๆวันแล้วเริ่มต้นด้วยการใส่คำสั่งให้กับจิตใต้สำนึกทรงพลังของคุณค่ะด้วยคำพูดที่ว่าวันนี้ฉันตื่นขึ้นมาอีกหนึ่งวันเพื่อที่จะสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้ด้วยการทำสิ่งนี้อย่างเช่นนะคะวันนี้ถ้าธุรกิจของคุณงานของคุณคือแม่ค้าในโลกออนไลน์วันนี้ฉันตื่นขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการขายสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนบนโลกหรือถ้าคุณทำงานประจำและรู้สึกเบื่อเหนื่อยท้อหมดแรงค่ะวันนี้ครูอยากให้คุณนะคะพลิกความคิดสั่งงานจิตใต้สำนึกของคุณฉันตื่นขึ้นมาวันนี้อีกหนึ่งวันเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้วันนี้ฉันจะทำสิ่งนี้ใครที่ได้พบเจอฉันจะช่วยทำให้งานของเขาลื่นไหลง่ายขึ้นและเขาได้รับความสะดวกสบายจากความสามารถของฉันในวันทุกวันที่คุณได้ตื่นขึ้นมาถ้าคุณสั่งจิตใต้สำนึกของคุณนะคะให้ตัวเองเป็นคนที่ออกมาสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้และสร้างพันธสัญญาว่าคุณจะทำสิ่งนี้เพื่อให้คุณค่ากับโลกเมื่อคุณใส่ประโยคทรงพลังแบบนี้ให้กับตัวคุณเองนะคะคุณรุ้งบอกเลยทันทีที่คุณเริ่มต้นวันด้วยการคิดที่จะให้คุณค่าอะไรบางอย่างออกไปนั่นแหละค่ะคือตัวแปรสำคัญที่คุณจะส่งคลื่นความรู้สึกนี้ออกไปและโลกจักรวาลจะตอบสนองคุณให้วันนี้คุณได้พบเจอเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์ที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่โชคดีทำให้วันนี้ของคุณกลายเป็นวันที่โชคดีเชื่อกรุงสิคะมันคนละเรื่องเลยกับการที่คิดว่าฉันตื่นมาวันนี้ฉันจะอยากได้อะไรฉันจะได้อะไรจากโลกใบนี้ให้เปลี่ยนเป็นประโยคทรงพลังว่าในวันที่ฉันตื่นขึ้นมาในวันนี้ฉันจะสร้างคุณค่าอะไรออกไปให้กับโลกใบนี้ผู้คนที่ได้เจอฉันจะได้รับประโยชน์อะไรจากตัวฉันจำไว้เลยนะคะว่าจักรวาลจะตอบสนองต่อคุณค่าที่คุณให้ออกไปค่ะเมื่อคิดที่จะให้ออกไปก่อนจึงได้รับกลับมาอย่างเหนือจินตนาการค่ะฝากไว้ให้เราลองเอาไปลงมือทำดูนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่โคตรยอดเยี่ยมสำหรับคุณทุกคนค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากหัวใจเลยนะคะสวัสดีค่ะ